9ยอดคนจอมขมังเวทระดับตำนานของไทย EP ที่2 3ขุนพันธรักษ์ราชเดชบุตรพันธรักษ์ถ้าพวกสัญญาว่าจะเลิกเป็นโจรแล้วไปบวชเสียกูสาบานว่าจะจับเป็นพวกปี1945ประเทศไทยประสบวิกฤตขั้นร้ายแรงเมื่อทางเบื้องบนซีโร่ราบให้กับจักรวรรดิญี่ปุ่นยอมให้ชาติประเทศไทยเป็นอู่ข้าวอู่น้ำสำคัญในการสั่งสมกำลังพลและดำเนินโครงการทางรถไฟข้ามประเทศเพื่อเข้ายึดอินเดียในขณะเดียวกันจักรวรรดิแห่งแดนอาทิตย์อุทัยได้ถือตนข่มประชาชนในประเทศด้วยอำนาจและกำลังพลที่แข็งแกร่งกว่าซึ่งเมื่อเกิดเรื่องในแต่ละครั้งก็ไม่มีใครกล้าเอาผิดเพราะกลัวจะนำมาสู่ความบาดหมางที่ไทยอาจจะต้องเป็นฝ่ายย่อยยับท่ามกลางความระส่ำระสายแข็งแกร่งรอดอ่อนแอตายก็บังเกิดคนกลุ่มหนึ่งในโลกลุกขึ้นจับอาวุธซ่องสุมกำลังคนออกปล้นสะดมคนรวยเพื่อช่วยคนจนในฉายาเสือโดยถือคติไม่ทำร้ายเด็กสตรีและคนชราส่งผลให้ฝ่ายผู้พิทักษ์สันติราษฎร์เสื่อมความน่าศรัทธาลงอย่างรวดเร็วเพราะขณะที่ตำรวจเต็มใจรับใช้และเดินไปตามเกมการเมืองเหล่าโจรกลับเป็นฝ่ายออกมาดูแลความเป็นอยู่ของคนที่อ่อนแอแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังมีคนคนหนึ่งที่มองว่าสักวันความยุติธรรมแท้จริงก็จะต้องบังเกิดในสังคมอีกครั้งความชั่วฉนย่อมได้รับผลกรรมและเหล่าเสืออย่างไรก็แค่เป็นโจรขุนพันธรักษ์ราชเดชหรือที่เรียกอย่างง่ายๆว่าขุนพันย้อนกลับไปในปี1925หลังจบการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจห้วยจระเข้จังหวัดนครปฐมว่าที่10ตำรวจตรีบุตรในวัย22ปีก็ได้เข้าศึกษาวิชาอาถรรพ์สายพุทธคุณกับหลวงพ่อแช่มอินทโชโตพร้อมกับชายหนุ่มอีกคนที่ชื่อว่าดำก่อนจะสำเร็จวิชาเดินธาตุและเร่งธาตุเพื่อฝึกลมปราณในตัวให้กลายเป็นสมาธินำมาซึ่งจิตอันแกร่งกล้าในยามใช้คาถาต่างๆอาทิคาถาณจังงังในการสะกดศัตรูให้หยุดนิ่งและคาถามหาอุดให้แคล้วคลาดจากอันตรายในขณะที่นายดำนั้นฝึกวิชาในทำนองเดียวกันแต่บางครั้งถูกจับได้ว่าแอบไปยุ่งเกี่ยวกับศาสตร์สายดำอย่างมนต์เขมร6ปีต่อมาผู้หมวดบุตรได้เข้าประจำการณจังหวัดพัทลุงและได้สร้างผลงานที่สำคัญให้กลายเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางคือการปราบเสือสังนักโทษแหกคุกจากเมืองตรังซึ่งมีฝีมือดีจนคนมีอำนาจหลายคนแอบจ้างวานอยู่บ่อยครั้ง1ปีต่อมาผู้หมวดบุตรก็ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นขุนพันธรักษ์ราชเดชจากการปราบเสือเมืองเสือทองเสือย้อยและบรรดาโจรคนอื่นๆรวมแล้วกว่า16คนจนกระทั่งปี1938ขุนพันธ์ก็ได้เผชิญหน้ากับอเวสดอตาและขุนโจรจากนราธิวาสผู้หลงไหลในอาคมที่ได้ออกปล้นสะดมทั้งทรัพย์สินรวมไปถึงเครื่องรางของขลังโดยเลือกเหยื่อเฉพาะชาวไทยพุทธแต่กระนั้นอเวสดอก็ยังเป็นที่ยำเกรงของชาวไทยมุสลิมด้วยกันเพราะความเด็ดขาดและโหดเหี้ยมซึ่งหลังจากปราบขุนโจรผู้นี้ลงได้ขุนพันธ์ก็ได้รับฉายาว่าระยอกจิแปลได้ว่าอัศวินพิกขี้หนูก่อนที่ในปี1943ท่านก็ได้เลื่อนขั้นเป็นพันตำรวจตรีแม้การเอาชนะอเวสดอจะทำให้ชื่อเสียงของขุนพันธ์เริ่มกลายไปที่กล่าวขวัญในหมู่ของโจรแต่ตัวท่านเองก็ยังรู้สึกว่าการศึกษาศาสตร์แห่งสายเวทก็ยังไม่ควรหยุดเท่านี้เพราะในภายภาคหน้าอาจมีศัตรูที่ยากต่อการต่อกรยิ่งกว่าอเวสดอ
จนกระทั่งท่านได้เดินทางเข้ามาประจำการที่จังหวัดพิจิตรและได้ยินชื่อของพ่อหลิมชายผู้มากด้วยอาคมแต่อาศัยอยู่อย่างปลีกวิเวกบริเวณหมู่บ้านจระเข้ผอมอำเภอสามงามทว่าน่าแปลกที่การหาตัวคนคนเดียวทั้งที่รู้พิกัดหมู่บ้านกับใช้เวลานานถึง2ปีเรากับพ่อหลิมคนนั้นยังไม่อยากให้ท่านพบตัวซึ่งในระหว่างนั้นขุนพันธ์ก็ได้ปฏิบัติหน้าที่พิทักษ์สันติราษฎร์จนวันหนึ่งจู่ๆพ่อหลิมก็ปรากฏตัวขึ้นมาเองราวกับที่ผ่านมานั้นคือช่วงที่ขุนพันธ์ต้องพิสูจน์ตัวเองว่าเป็นคนดีจริงหากต้องการร่ำเรียนและรับเอาวิชาของพ่อหลิมไปใช้เพราะวิชาที่ขุนพันธ์ได้ทราบมาว่าพ่อหลิมช่ำชองนั้นคือคัดของขัดธาตุเป็นการนั่งสมาธิแล้วระลึกถึงตัวศัตรูเพื่อทำให้ดวงจิตเข้มแข็งจนสามารถปัดเป่าสายเวทที่ศัตรูเสกใส่ตนได้หรือแม้แต่การใช้ความกล้าแกร่งในทางดวงจิตนั้นลุกขึ้นเพื่อทำลายธาตุบางอย่างในตัวศัตรูซึ่งจะส่งผลเสียทำให้ศัตรูเสียสมดุลในการควบคุมวิชาอาคมของตนเองได้แต่ในทางกลับกันการคัดของขัดธาตุนี้ก็สามารถใช้ในทางรักษาได้เช่นกันอย่างการปรับสมดุลในร่างกายให้แก่ผู้ที่โดนอวิชากัดกินจนสติฟั่นเฟือนให้กลับมาสมประกอบได้ดังเดิมอีกวิชาหนึ่งที่ขุนพันธ์ต้องการจะร่ำเรียนก็คือวิชากระสุนคดอาคมที่ใช้กับอาวุธประเภทขว้างหรือยิงให้เข้าเป้าได้อย่างน่าอัศจรรย์ราวกับวัตถุที่ส่งออกไปนั้นถูกสั่งให้ติดตามศัตรูจนกว่าจะปลิดชีพได้โดยวิชากระสุนคดนี้ก็ว่ากันว่าเป็นหนึ่งในวิชาต้องห้ามของหลวงปู่สุขวัดปากของมะขามเท่าเพราะถือเป็นวิชาอันตรายหากตกไปอยู่มือของคนผิดอาจทำให้คนทั้งแผ่นดินเดือดร้อนซึ่งแม้ว่าพ่อหลิมจะแสดงให้ขุนพันธ์เห็นด้วยตาด้วยการพาไปยังสระบัวแห่งหนึ่งก่อนจะบริกรรมคาถากระสุนคดลงในกระบอกปืนแล้วยิงออกไปหนึ่งนัดทำให้ใบบัวในสระนั้นเป็นรูทะลุทุกใบแต่พ่อหลิมกลับไม่ยอมสอนวิชานี้ให้ด้วยเหตุผลเดียวกับหลวงปู่สุขเป็นประการแรกส่วนประการที่สองก็คือหลวงปู่สุขเป็นเจ้าของตัวจริงของวิชานี้ทว่าตนสำเร็จได้โดยไม่ได้เรียนมาอย่างถูกคันลองจึงไม่ควรถ่ายทอดวิชาผิดๆให้แก่ผู้อื่นต่อไปและที่แสดงให้ดูก็เพราะอยากให้รู้ว่าวิชานี้มีอยู่จริง9ยอดคนจอมขมังเวทของไทย EP ที่4หลวงปู่สุขวัดปากของมะขามเท่าวิชาพวกนี้ถือว่าต้องห้ามอาตมาแค่แสดงให้เห็นว่าทำได้จริงหากสอนให้แล้ววันหนึ่งวิชาเหล่านี้แพร่พรายออกไปแผ่นดินจะเดือดร้อนความเชื่อเรื่องอาถรรพ์นั้นอยู่ควบคู่กับศรัทธาของคนไทยที่มีต่อพุทธศาสนามานับแต่สมัยของพระโมคคัลลานเถระอัครสาวกเบื้องซ้ายของพระพุทธเจ้าผู้ศึกษาศาสตร์แห่งสายเวทจนสำเร็จวิชาน่าอัศจรรย์มากมายอาทิการถอดจิตประสานกระดูกและอื่นๆที่วิทยาศาสตร์ไม่อาจจะให้คำอธิบายได้จนกระทั่งมาถึงช่วงเวลาที่เหล่าคฤหัสถ์บางคนได้สนองกิเลสโดยการใช้ไสยศาสตร์สร้างความเดือดร้อนแก่ผู้คนทำให้พิธีกรรมอวิชชาอาคมบางชนิดกลายเป็นสิ่งต้องห้ามในหมู่วงวานผู้ใช้อาถรรพ์ก่อนที่ศาสตร์ต้องห้ามเหล่านั้นจะเลือนหายไปตามกาลเวลาโดยจุดสิ้นสุดของวิชามหากาศนั้นจบลงไปพร้อมกับลมหายใจของพระภิกษุรูปหนึ่งซึ่งท่านเปรียบดั่งบรมครูของผู้มั่นหมายจะเป็นจอมขมังเวทแห่งยุคพระครูวิมลคุณากรหรือหลวงปู่สุเกสโรวัดปากของมะขามเท่าจุดเริ่มต้นสู่การเป็นพระภิกษุขมังเวทเกิดขึ้นเมื่อท่านอายุได้เพียง22ปีหลังศึกษาพระธรรมจบท่านก็ออกธุดงค์เพื่อฝึกกสิณคือการปฏิบัติสมาธิ
ด้วยวิธีกำหนดจิตไว้กับธาตุง่ายๆรอบกายอาทิดินน้ำอากาศและไฟสร้างความแก่กล้าแก่ดวงจิตก่อนจะใช้อำนาจจิตนั้นบังคับสภาพแวดล้อมต่างๆเช่นฝนตกไม่เปียกถูกไฟไม่ร้อนเปลี่ยนไอร้อนให้เป็นไฟตลอดจนไปถึงการสะกดใจคนต่อด้วยการศึกษาศาสตร์จากตำราของพระโมคคัลลานะไม่ว่าจะเป็นความคงกระพันแคล้วคลาดหรือเมตตามหานิยมโดยมีอาจารย์จากหลายสำนักช่วยประสิทธิ์ประสาทวิชาให้เมื่อศึกษาจนสำเร็จแล้วพระสุขก็เดินทางมาพำนักอยู่ในวัดร้างแห่งหนึ่งในจังหวัดชัยนาทโดยอยู่อย่างพระวิปัสสนาเพียงลำพังทำให้ชาวบ้านบางคนที่ผ่านมาได้เห็นความยึดมั่นในศีลนี้จึงได้พากันมาบูรณาวัดร้างแห่งนั้นแล้วเรียกตามตำแหน่งที่ตั้งอยู่ที่ปากคลองแล้วรายล้อมไว้ด้วยต้นมะขามเก่าแก่วัดนี้จึงได้ชื่อว่าวัดปากคลองมะขามเท่าเมื่อเวลาผ่านไปเกือบ30ปีพระสุขก็กลายเป็นหลวงพ่อสุขจนวันหนึ่งนั้นมีคาราวานพ่อค้า15คนเดินทางลงมาจากอุตรดิตถ์มีพาหนะเป็นช้าง9เชือกมาพักอยู่ที่ใต้ถุนศาลาวัดซึ่งหลวงพ่อก็อนุญาตให้อยู่ได้เพียงแต่มีข้อแม้ว่าห้ามฆ่าสัตว์ภายในเขตวัดทว่าเมื่อป้องกันปัญหาหนึ่งได้ปัญหาอื่นก็บังเกิดอยู่ดีเมื่อเหล่าคาราวานก็ปล่อยช้างออกไปหากินช้างกับพากันเดินไกลออกไปถึงสวนที่ชาวบ้านปลูกไว้เลี้ยงชีพสำลายเมื่อพบว่าเสบียงใกล้หมดจึงหมายจะยิงนกในเขตวัดมาย่างกินถือว่าละเมิดข้อตกลงกับหลวงพ่อสุขชาวบ้านก็รุมล้อมเข้ามาตักเตือนและร้องเรียนซึ่งเหล่าคาราวานก็ไม่ฟังหากแต่จะยิงชาวบ้านซ้ำอีกทว่าในจังหวะที่ลั่นไกออกไปปืนก็ยิงไม่ออกแต่กลับลั่นเปรี้ยงออกมาทันทีเมื่อหันไปทิศทางอื่นที่ไม่ยิงนกจึงลองเปลี่ยนเป็นหน้าไม้ลูกศรก็ร่วงพร้อยลงพื้นเช่นกันก่อนจะเห็นหลวงปู่สุขเดินเข้ามาห้ามซึ่งก็ไม่ฟังอยู่ดีซ้ำยังหยิบขวานมาแสดงอาคมด้วยการฟันลงไปที่หน้าแข้งของตนเองนอกจากจะไม่มีแผลแล้วยังมีฟืนกระเด็นออกมานี่เขาเรียกกันว่าผ่าฟืนด้วยแข้งวิชาติดตัวของชาวป่าที่อำนวยความสะดวกในการหาฟืนมาก่อไฟหลวงพ่อสุขได้เห็นก็ไม่ได้แสดงอาการอันอื่นใดนอกจากถอนหายใจก่อนจะเดินกลับไปที่กุฏิจนกระทั่งพบค่ำท่านลงจากกุฏิพร้อมกะลามะพร้าวซีกหนึ่งเมื่อเดินมาถึงลานหน้าวัดท่านก็บริกรรมคาถาเรียกช้างให้มารวมตัวกันแล้วไล่คาถาอีกคาถาคือคาถาย่อร่างของช้างให้เล็กลงเท่ากับปลายนิ้วแล้วเอากะลาครอบไว้ปิดด้วยคาถาผูกตรึงกะลาไว้กับพื้นอย่างนั้นไม่ให้ช้างดันออกมาได้รุ่งเช้าวันต่อมาพ่อค้าหาช้างไม่เจอก็เริ่มใจเสียเพราะหากไม่มีช้างแล้วตนก็จะไม่มีพาหนะไว้เดินทางกลับบ้านจนต้องยอมกราบกรานมาขอหลวงปู่สุขทั้งน้ำตาหลวงปู่สุขก็เผยว่าตนนี่แหละที่เอาช้างไปก่อนจะยื่นเงื่อนไขว่าหากอยากได้ช้างคืนก็ให้เอาเงินไปชดใช้ค่าเสียหายให้กับชาวบ้านให้หมดก่อนเมื่อชดใช้เสร็จแล้วหลวงพ่อสุขก็จะเปิดกะลาขึ้นช้างก้าวเชือกก็ขยายร่างกลับขึ้นมาเป็นปกติภาพการแสดงพุทธานุภาพของหลวงปู่สุขนั้นปรากฏแก่สายตาของเหล่าคาราวานและชาวบ้านอย่างชัดเจนจนทุกคนต่างก็พร้อมใจกันก้มลงกราบแทบเท้าหลวงปู่สุขพร้อมด้วยความเลื่อมใสวีรกรรมในวันนั้นก็พาให้ชื่อเสียงของหลวงปู่สุขโด่งดังมาถึงบางกอกแม้แต่บริพารในวังต่างก็ล่ำลือกันกระทั่งได้ไปเข้าหูใครคนหนึ่งไม่กี่วันต่อมาหลวงปู่สุขก็ได้แว่วานขออาสาสมัครมาทำความสะอาดวัดพร้อมพิธีต้อนรับครั้งใหญ่ด้วยเหตุว่ากำลังจะมีคนใหญ่คนโตมาที่นี่และหลังจากเสร็จสิ้นการเตรียมการต้อนรับคนใหญ่คนโตคนนั้นหลวงปู่สุขก็ได้นำหัวปรีมาจำนวนหนึ่งก่อนบริกรรมคาถาจนหัวปรีกล้วยกลายเป็นกระต่ายสีขาววิ่งไปรอบๆลานวัดเย็นวันนั้นเองเรือกลไฟลำหนึ่ง
ก็มาจอดเทียบคลองหน้าวัดเรือโทพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นชุมพรเขตอุดมศักดิ์เสด็จลงมาจากเรือก็ได้พบเข้ากับฝูงกระต่ายวิ่งเล่นไปมาน่าเอ็นดูแต่เมื่อพระองค์ทรงหยิบขึ้นมาตัวหนึ่งกระต่ายก็เคลื่อนร่างเป็นหัวปลีก่อนหลวงปู่สุขจะเดินทางเข้าไปหยิบหัวปลีลูกนั้นขึ้นมาเสกให้มันเป็นกระต่ายดังเดิมสร้างความพิศวงให้แก่เสด็จในกรมเป็นอย่างมากแต่กระนั้นพระองค์ก็ได้แจ้งว่าเรือกลไฟของพระองค์นั้นขัดข้องและทรงโปรดให้ใช้สาราวัดเป็นที่พักชั่วคราวจนกว่านายช่างจะซ่อมแซมเรือสำเร็จหลวงพ่อก็ไม่ได้ว่าอะไรและเมื่อต่างฝ่ายต่างมีโอกาสแนะนำตัวกันเสด็จในกรมจึงรู้ว่าหลวงพ่อรูปนี้แหละคือเจ้าของวีรกรรมกลาครอบช้างที่บริพารในวังร่ำลือกันหนาหูส่วนหลวงพ่อนั้นหลังจากรู้เพียงว่าเป็นคนใหญ่คนโตก็รู้แล้วว่าบุรุษผู้นี้คือหนึ่งในโอรสของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นชุมพรเขตอุดมศักดิ์ได้เล่าว่าพระองค์เพิ่งเสด็จกลับจากประพาสณภาคเหนือและนับแต่ได้รู้จักกับศาสตร์แห่งไสยเวทพระองค์ก็มีความหลงใหลและชื่นชอบในสิ่งเหล่านี้เรื่อยมาหลวงพ่อสุขจึงบอกว่ายังมีวิชาอีกมากมายที่ไม่ได้ทำให้เพียงแค่คนแกร่งฟันแทงไม่เข้าศิลปศาสตร์ก็สามารถเสริมสร้างบารมีให้แก่คนเติบโตมียศถาบรรณาศักดิ์ด้วยเช่นกันหรือแม้แต่สร้างความอัศจรรย์แก่ผู้อื่นได้อย่างพยนต์กระต่ายที่เสกขึ้นจากปลีกล้วยทั้งคู่สนทนากันอย่างถูกอัธยาศัยและกินเวลานานจนกว่าจะรู้ตัวก็เช้าของอีกวันเสียแล้วเสด็จในกรมจึงขอร่ำเรียนวิชาจากหลวงปู่สุขให้เป็นเรื่องเป็นราวซึ่งท่านก็ยินดีสอนให้ด้วยความวางใจว่าเสด็จในกรมผู้นี้คือผู้มีบุญญาธิการแต่ที่เหนือความคาดการคือในระหว่างสอนนั้นพระองค์มีอัจฉริยภาพดีนักถึงขนาดใช้เวลาเพียงแค่3วัน3คืนก็สำเร็จได้หลายวิชาตั้งแต่พยนต์กระต่ายเพื่อเป็นพื้นฐานแก่การเสกพยนต์อื่นๆและให้พระองค์ได้รู้จักการมอบความสุขแก่ราชบริพารในตัวถัดมาคือพยนต์ต่อแตนคือการเปลี่ยนใบมะขามให้กลายเป็นฝูงต่อหรือแตนก่อนจะมาถึงวิชาจระเข้สมิงที่ฝ่ายหลวงพ่อสุขเป็นผู้ถามขึ้นก่อนว่าปรารถนาจะใคร่ชมคนภายในเป็นจระเข้หรือไม่ซึ่งไม่เพียงแต่เสด็จในกรมเท่านั้นเหล่าข้าราชบริพารอื่นๆก็ตอบเป็นเสียงเดียวกันเช่นกันว่าอยากเห็นคนกลายเป็นจระเข้ขอรับพระองค์เจ้าวรวงศ์เธอกรมหมื่นชุมพรเขตอุดมศักดิ์ทรงรับสั่งให้นำนายพลคนหนึ่งชื่อนายจ๊อกมาร่วมการสาธิตเพราะนายจ๊อกคนนี้เรียกได้ว่าบึกบึนที่สุดในรุ่นหลวงพ่อสุขจึงได้พานายจ๊อกไปนั่งข้างสระน้ำแห่งหนึ่งในวัดก่อนจะให้นายจ๊อกคนนี้พนมมือเอาไว้ส่วนตนก็บริกรรมคาถาแล้วเป่าลงกลางกระหม่อมพร้อมใช้ฝ่ามือข้างหนึ่งตบลงไปยังกลางหลังครู่หนึ่งนายจ๊อกคนนี้ก็กระโดดลงไปในสระไม่นานนักก็มีจระเข้ตัวหนึ่งโผล่ขึ้นมาหลวงพ่อสุขจึงถามเสด็จในกรมต่อว่าจะให้คืนร่างหรือจะให้เป็นจระเข้อยู่อย่างนั้นเมื่อพระองค์ตอบว่าให้คืนร่างหลวงพ่อกลับไปที่กุฏิแล้วนำบาตรน้ำมนต์มาเทราดลงไปบนหัวจระเข้ตัวนั้นเพียงอึดใจจากจระเข้ขนาดยักษ์ก็คืนร่างเป็นพลทหารจ๊อกดังเดิมเรื่องราวทั้งหมดที่กล่าวมานี้เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังโปรดติดตาม EP ต่อไปขอบคุณที่รับฟังจนจบครับ